อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองมาถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะรายการนะครับผมนะตะกี้ก็เราก็ทั้งไลฟ์สดด้วยทั้งตอบอินบ็อกซ์นะคะทั้งส่วนมากก็จะเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาตอนนี้ที่นั่งนะคะของเราเนี่ยเต็มหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วต้องบอกก่อนว่าที่นั่งที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับงานพุทธาภิเษกพุทธเทวาภิเษกนะครับที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่18อังคารที่18เวลา18นาฬิกาตอนนี้มีคนโทรมาจองเต็มหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความสนอกสนใจนะครับนี่ต้องขอบคุณพี่ไก่รัชตาด้วยนะคะทักมาตั้งแต่ก่อนเบรกอ่ะไม่งั้นอดอ่ะไม่งั้นไม่ได้เลยเนี่ยท้ายพอดีเลยใช่ค่ะนะก็ไปเจอกับเราได้เลยแต่ถ้าท่านผู้ชมจะไปเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดนะฮะคุณก็สามารถไปได้แต่ว่าตรงเนี้ยที่เนี่ยผมกันสำรองไว้สำหรับคนที่ได้นั่งที่นั่งจริงๆนะแต่คุณไปร่วมงานน่ะได้มันมีที่จะนั่งพื้นหรือนั่งอะไรก็ได้เขามันนั่งได้เก้าอี้เขามีเกินอยู่แล้วจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินทางไปได้เป็นงานเปิดนะครับก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะครับรับเสร็จไปทำอยู่เสกพุทธาภิเษกอะไรเสร็จแล้วเอาน้ำพระพุทธมนต์กลับบ้านไปอาบเวลาอาบคุณก็อาบตั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงจะหลดปลายเท้าพี่ทำไมเวลาอาบน้ำเนี่ยต้องว่าอาบน้ำใต้แสงจันทร์แสงจันทร์มันมีพลังพระอาทิตย์ก็มีพลังเขาถึงว่าอาบน้ำมนต์อาบกลางแจ้งไงเขาจะรับพลังเนี่ยอาทิตย์หรือจันทร์แล้วว่าเออแล้วเราจะไปอาบตรงไหนนะว่าเราอยู่คอนโดขึ้นดาดฟ้าดาดฟ้าก็เดี๋ยวก็ดองจันทร์ก็จริงๆถ้าไม่นั่นน่ะก็คือวัดที่เขามีงานก็ได้อ๋อแล้วเราก็ไปอาบก็ไปอาบก็ได้ไปชมก็นี่ไงคุณจะมีวัดสัมพันธวงศ์ไว้ทำไมไปหาพระจันทร์ไปอาบไหมครับคุณไม่เคยจำได้เลยไปอาบตรงนั้นแหละจำได้จำได้จำได้นะท่านก็อาบให้นะครับนะเออเดี๋ยวต้องไปหาหลวงพี่ก่อนครับอาบน้ำมนต์หนึ่งเดียวในโลกที่สุดแห่งเซียมซีไตรเทพจ๊อบตามนี้ครับอาจารย์วิทย์ขอบคุณมากครับพี่ไตรเทพก็เป็นพี่ที่แสนดีกับผมอยู่เสมอเลยนะครับเราจะไปด้วยจองหนึ่งที่ครับเห็นไหมจองเนี่ยคนที่สุดท้ายเลยนะครับก็กราบนมัสการด้วยนะพระเอกภพนะพรหมจารโลด้วยนะครับพระพิทักษ์สุภกิจโจด้วยนะครับพระอาจารย์สุรัตน์นะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะครับทางสปป.ลาวก็หลวงตาบุญยูก็ติดตามรับชมอยู่นะครับนะก็รับชมได้งานของเราก็เป็นรายการสบายๆนะครับในเรื่องราวแต่ก็ทำรายการทีวีกับพี่วิทย์ก็มกก็มีความสุขนะคะคือหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมานี่เราไม่มีการไม่มีต้องเตรียมค่ะมาถึงก็มดกินข้าวอย่างลาบมดกินลาบไม่เตรียมนะเตรียมนะของผมทำงานเนี่ยมีสเก็ตด้วยนะมีหมดค่ะมีหมดนะแต่ว่าแต่เราไม่กะเกณฑ์อยู่ในกรอบคุยในอย่างเงี้ยก็จะคุยกันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักนะครับกับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครหลายๆคนมีโอกาสได้กราบบางคนอยู่กรุงเทพยังไม่มีโอกาสได้เหยียบไปเลยใช่คุณลองไปสิครับบางดาราหลายๆท่านนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะเริ่มต้นชีวิตการงานหรืออะไรก็แล้วแต่จุดแรกที่เขาคิดได้คือมาบอกกล่าวศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเมืองครับโอเพ่นนะครับก็มาทำที่นี่คราวนี้เขามีความเป็นมาอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนี้รับชมพร้อมกันเรื่องราวของศาลเมืองกรุงเทพมหานครครับไปรับชมครับค่ะมีภาพบรรยายมีเสียงเสร็จสรรพระองค์ทรงโปรดให้มีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเ
ื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ราษฎรและเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของพระนครเมื่อวันอาทิตย์ที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2325ตัวเสาเป็นไม้ชัยพฤกษ์ด้านนอกประกอบด้วยไม้แก่นจันทร์มีความสูง187นิ้วและบรรจุดวงเมืองไว้ที่ยอดเสารูปบัวตูมต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชทรงพระดำริว่าหลักเมืองชำรุดทรุดโทรมมากไม่ได้ซ่อมแซมมาหลายรัชกาลโปรดให้ช่างแปลงรูปศาลหลักเมืองเสียใหม่ให้เป็นรูปรางและโปรดให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมออกและประดิษฐานเสาหลักเมืองใหม่พร้อมบรรจุชะตาพระนครให้มีสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมีอุดมมงคลเริกตรงกับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395เสาหลักเมืองต้นใหม่แกนเป็นไม้สักประกอบด้วยไม้ชัยพฤกษ์6แผ่นบรรจุดวงเมืองไว้ในยอดเสาทรงมันนอกจากนี้ภายในศาลพระหลักเมืองกรุงเทพนอกจากพระหลักเมืองแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกองซึ่งเป็นเทพารักษ์สำคัญ5องค์ที่ให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดินและประชาราษฎร์ทั้งปวงทำให้ศาลหลักเมืองกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนจากทั่วสารทิศเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ครั้งโบราณกล่าวกันว่าสามารถนำความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลป้องกันภัยพานให้แก่ผู้เคารพบูชาได้ในวันนี้เสียงลือเสียงเล่าถึงเรื่องราวของผู้สังเวยชีวิตที่ก้นหลุมเสาหลักเมืองได้เลือนรางไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องเล่าปรัมปราที่ยังไร้เหตุผลแห่งความจริงคงเหลือไว้เพียงภาพปัจจุบันของความเชื่อศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์แห่งเสาหลักเมืองซึ่งอยู่ภายในศาลที่มีผู้คนแห่แหนจากทั่วสารทิศมาเพื่อพึ่งพาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยพวกเขาเหล่านั้นและขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาหรือมาบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาและเป็นที่พึ่งทางใจในการดำเนินชีวิตต่อไปกลับเข้าสู่รายการนะนี่คือเรื่องราวของศาลหลักเมืองนะครับแต่เรื่องราวของเทพรักษ์ทั้ง5จะมีความเป็นมาอย่างไรนะต่อเนื่องกันเลยครับไปรับชมกันเรื่องราวขององค์เทพรักษ์ทั้ง5แห่งศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครครับค่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับพี่ระดานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการศาลหลักเมืองนะครับสวัสดีครับพี่ระดาครับสวัสดีค่ะจะกระสอบถามในเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์พ่อหลักเมืองนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างครับค่ะศาลหลักเมืองนะคะตั้งก่อตั้งเมื่อสมัยรัชกาลที่1เมื่อวันที่21เมษายน2325นะคะศิริยุก็ได้ประมาณ233ปีมาสมัยรัชกาลที่4ได้เปลี่ยนย้ายดวงเมืองเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2395หลังจากที่รัชกาลที่4ก่อตั้งขึ้นมาแล้วและย้ายดวงเมืองแล้วรัชกาลที่1เนี่ยเป็นราชดำริของท่านว่าขอให้เก็บไว้บูชาเพื่อเป็นเมื่อก่อนเคยมีรัชกาลที่1แล้วดวงเมืองอยู่ตรงนั้นแล้วย้ายมาเป็นรัชกาลที่4ก็เลยตั้งท่านเอาบูชาท่านไว้ให้เป็นอยู่คู่กันเพื่อให้รับทราบว่ามีหลักเมืองอยู่สมัยสองรัชกาลที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะครับผมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับในเรื่องของการมีเสาหลักเมืองคู่ค่ะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแห่งเดียวด้วยใช่ค่ะของประเทศไทยที่มีเสาหลักเมืองแบบคู่นะครับใช่ค่ะนอกจากองค์ศาลหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลหลักเมืองแห่งนี้แล้วเนี่ยฮะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคู่ศาลหลักเมืองอีกนั่นก็คืออะไรครับผมเทพรักษ์ทั้ง5นะคะมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปและเจ้าพ่อหอกองนะคะที่ดูแลคู่กับศาลหลักเมืองมาครับตอนนี้ประดิษฐานอยู่ที่เทพรักษ์ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวจะเชิญคุณพี่พาไปชมสักนิดนึงว่าความงดงามความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อท่านเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญค่ะครับที่ประดิษฐานองค์เทพรักษ์ทั้ง5นะครับซึ่งองค์เทพรักษ์ทั้ง5นี้เนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันด้วยอยากจะสอบถามพี่ระดานะครับว่าแต่ละพระองค์ที่ดูแลปกปักอภิบาลรักษาคุ้มครองเมืองนะครับหรือดวงชะตาของประเทศชาติตรงนี้เนี่ย
พระองค์ท่านแต่ละพระองค์นั้นมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างครับก็มีพระเสื้อเมืองนะคะพระเสื้อเมืองก็ดูแลทางด้านทางบกทางน้ำกับการที่มีเวลามีเหตุการณ์มีอะไรก็จะเป็นคนที่ดูแลปกปักรักษาส่วนพระทรงเมืองก็จะดูแลกระทรวงกระบวงกรมต่างๆแล้วก็ดูแลประชาราษฎรให้อยู่เย็นร่มเย็นเป็นสุขนะคะพระการใจศรีก็เป็นมีหน้าที่เก็บดวงวิญญาณของผู้ที่ทำไม่ดีนะคะไปส่งให้พญายมราชเจ้าเจตคุปก็มีหน้าที่อ่านประวัติของคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีให้พยมฟังส่วนเจ้าพ่อหอกองนี่ก็จะเบินบอกเวลาย่ำรุ่งย่ำค่ำหรือการมีที่มีเวลามีศัตรูมาอะไรมาก็ท่านก็จะเป็นคนปักกระเป๋าประกาศหรือตีคล้องร้องเปล่าว่าจะกำลังมีเหตุการณ์ไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี่แหละครับก็คือหน้าที่ของแต่ละพระองค์นะครับก็คือองค์เทพเทวดาเทพรักษ์รักษาเมืองทั้ง5นะครับถ้าคนเราทำดีประพฤติดีนะครับและอยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมแล้วก็องค์เทพรักษ์ทั้ง5นั้นจะดูแลแล้วก็คุ้มครองคุณอย่างแน่นอนครับครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของเทพรักษ์ทั้ง5พระองค์นะครับเทวดารักษาเมืองรักษาประเทศไทยของเรานะครับนี่นะฮะเราเรียกว่าของดีนะเราไปกราบนมัสการขอพรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมีทุกข์มีโทษมีอะไรเงี้ยรู้สึกไม่สบายใจไปไหว้พ่อหลักเมืองไปบอกกล่าวท่านนะครับไปขอท่านไปขอองค์เทพรักษ์ทั้ง5ซึ่งท่านจะดูแลในแต่ละส่วนงานเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงตัดกรรมนะครับเสริมชะตาบารมีของเราเองให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับครั้งสุดท้ายนะคะที่มดไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ย คือวันงานที่พิธีที่พี่วิทย์อ่ะชวนมดไปนี่2ปีที่แล้วนะนี่2ปีที่2ปีแล้วเหรอ2ปีที่แล้วใช่ฮะปี58ครับปี58นะคะปีนั้นใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีทำปีนี้นะฮะในวันที่4ธันวาคมเนี่ยฮะปีนี้นะครับก็จะมีงานเหมือนกับปี58เลยนะครับเราจะทำนะครับเป็นงานบุญนะครับถวายให้กับพ่อหลักเมืองด้วยเป็นงานใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาฟอร์มงานกันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวมดก็จะมีส่วนร่วมในนี้ด้วยนะครับทางยูอาบูเลตก็จะดึงเข้ามามีส่วนร่วมในนี้นะครับในสายของคณาจารย์สายคารวะก็จะมากันเยอะปีนี้ผมก็จัดใหญ่เพราะระยะเวลาเรามีเวลาเตรียมงานเนี่ยถึง5เดือนนะครับพอตั้งแต่ปีนั้นปี58แล้วพี่นิดทำอีกไหมหรือว่าไม่ได้ทำเลยทำไหมไม่ได้ทำฮะเพราะจะก็คือมาทำปีนี้เลย60ถูกต้องครับเพราะว่าพอตลอดปีพอ58มาปุ๊บก็ปี59แล้วก็ได้ข่าวไม่ดีเราก็เลยเสียใจแล้วก็เลยไม่ได้ทำนะครับจนมาปีนี้เดี๋ยวพอเสร็จงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปทำกลับมาทำอีกทีแล้วถ้างานนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยจะทำต่อปีต่อจะเอาไปปีต่อไปเลยทุกครั้งเลยนะครับและให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่มีใจเดียวกันกับเรามีความศรัทธาเหมือนกับเราเนี่ยมาร่วมงานบุญกันในวันนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีคนมาช่วยเหลือเรามากขึ้นโอ้โหที่คนดูเราเยอะเลยเพียบเลยพี่เป๊กจิรดานะฮะอาจารย์ประวิตรนะครับพี่บุญส่งธนาประดิษฐ์นะครับปิงนะเพื่อนรักนะศิริชัยลุงเรืองประสิทธิ์นะครับนี่คนที่ปิดทองสวยมากแล้วก็เฮียชัยของผมนะพี่สืบสกุลนะวัดอุทกเขปัตสีมารามนะครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับพิชยันนะครับตัวเล็กพระเครื่องนะครับคุณเล้งนะครับพี่วิชาพระเกจินะคุณอจิมานี่ติดตามรับชมที่เดนมาร์กนะแล้วก็พี่ปุ๋ยอนุรีด้วยจาก MTI ก็ติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็เฮียโจ้ของผมลงหล่อพุทธมงคลโลหกิจนะนฟูนิรันก็ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสิทธิ์นะครับคุณพงษ์นฤทธิ์นะติดตามรับชมอยู่นะครับหลายท่านเลยคุณต้นบุญเศรษฐีนะครับพระอาจารย์จินดาโอภาโสนะครับพระอาจารย์เอกภพพรหมจาโรก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะมาเริ่มรายการที่1กันเลยก็คือเรื่องราวของศาลหลักเมืองเหมือนกันใช่ค่ะรายการที่1นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันพระหลักเมืองใช่ไหมคะเป็นพระบูชานะคะทำไมถึงว่า19นิ้วคือความสูงความสูงฮะ19นิ้วนะคะ 8,888 บาทก็จำง่ายๆ 8,900 ขอนิดนึงว่า 8,900 จำง่ายๆถ้าส่ง500นะครับสั่งผ่านทางรายการเราได้เลยนะนี่ฮะคือใบโปสเตอร์ที่ติดอยู่ตอนนี้นะเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับนี่ฮะที่ศาลหลักเมืองเราจะประกอบพิธีพุทธเทวาภิเษกวาระสำคัญในวันที่อังคารที่18เวลา18นาฬิกานะโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรนะครับนี่ข้างในห้องรับรองนะครับนี่ผมถ่ายไม่เห็นเลยนี่ต้นแบบนะครับที่เป็นหุ่นเทียนนะครับตอนนี้เนี่ยสำเร็จออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะประกอบพิธีแล้วก็บูชาได้เลยนะครับนี่ผมหยิบมาถ่ายเลยนะค่ะด้านหน้าจะเป็นสัญลักษณ์ของศาลหลักเมืองอยู่ด้วยเนื้อเงินนะครับ 2,000 บาทเนื้อนาวะโลหะ700บาทเนื้อทองแดง200บาทครับค่าส่ง100บาทเนาะนะ
ก็สอบถามมายังรายการได้เลยนะครับก็ผ่านรายการของเราหรือท่านผู้ชมมาบูชาที่ศาลหลักเมืองได้เลยก็ได้ครับเปิดทุกวันนะครับนะแต่ต้องบูชาหลังวันที่18ไปแล้วเพราะว่าวันที่18เนี่ยเขาเริ่มบูชาวันแรกแต่พุทธพิเศษเวลากลางคืนเพราะนั้นเนี่ยโอกาสบูชาตรงนั้นยากต้องวันที่19เช้านะครับนี่ให้ดูกล่องเลยหน้าตามีเรียบร้อยเลยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรวมทั้งพระยันนะมงคล8ทิศนะครับเวอร์ชันปี2560ครับผมพระยันลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์จดด้วยนะครับใครไปทำเทียมเลียนแบบไม่ได้นะฮะอันนี้นะมี 3-4 ให้เลือกนะครับส่วนราคานั้นยังตอบไม่ได้เพราะว่าต้องรอกำหนดราคาก่อนที่ศาลหลักเมืองนะครับแต่ว่าถ้าวันที่10วันที่18ที่จะถึงนี้ก็สามารถที่จะไปบูชาได้เลยครับบูชาได้เลยบูชาเนี่ยผมบอกคุณได้เลยนะค่อนข้างจะเร็วนะครับพี่อาจิมาบอกว่าหนูอยู่สวีเดนนะครับรับชมจากสวีเดนคุณดูแล้วกันสวีเดนรับชมได้อ่ะจริงๆแล้วคือรับชมได้ทั่วโลกถ้าที่ไหนมีสัญญาณเน็ตรับชมได้ความไวพอสมควรก็รับชมได้เลยเหมือนกันนะครับก็มีเพื่อนมดที่อยู่เวียดนามก็ชมนะคะนะพี่วิโรจน์แซ่เอียแซ่เอียนะติดตามรับชมอยู่อันนี้เป็นช่างกล้องนะค่ะนะตัวอ้วนๆน่ารักแต่ถ่ายรูปสวยนะค่ะรับงานเท่าไหร่อ่ะนะคุณอาสมพงษ์สมวงก็ติดตามรับชมอยู่คุณกัญชัยเดชสันเทียอาชัยศรีสงวนกุลนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าที่วัดพระธาตุดอยเลงนะครับก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับนี่ท่านก็ติดตามรับชมรายการอยู่เดี๋ยววันที่18ท่านจะมีงานใหญ่ตรงนี้นะครับนะเอ้ารายการต่อมาครับก็จะเป็นรายการต่อมาเป็นรายการที่2นะคะเป็นพระหลักเมืองค่ะสอเป็นพระหลักเมืองก็คืออันนี้เหมือนกันฮะจะเป็นองค์เทพรักษ์ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพครับอ๋อเป็นพระหลักเมือง2พระเทพเทพรักษ์5พระองค์นะคะใช่ทำไมต้องแบบนี้แต่ท่านผู้ชมจะได้ดูง่ายนี่โบชัวของจริงเลยต้องไปรับที่นู่นนะใครอยากจะได้นะครับองค์เทพรักษ์5พระองค์ที่ตั้งไว้นะคะที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเลยนะคะนี่ฮะประธานพิธีครับแล้วก็ประธานทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ประธานทั้งฝ่ายสงฆ์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะฮะพระเถรอาจารย์เข้าไปนะนี่พระครูดลหลวงพ่อนนท์นะฮะอันนี้พระจัดแป๊ะนะครับเข้าไปแน่นอนนะฮะงานนี้นะฮะแล้วก็มีพระมหาสุรศักดิ์ด้วยมีอะไรด้วยนะนี่ชุดนี้ครับพระการชัยศรี700บาท5องค์มดรุ่นแรกพระทรงเมืองพระเสื้อเมืองครับไปเช่าได้เลยที่ศาลหลักเมืองชอบค่ะชอบชอบมดเห็นบอกว่าชอบละเทวดา5พระองค์เนี่ยน่ารักด้วยโอ้ยสุดยอดครับนะอันนี้นะครบชุดเลยนะครับนี่ฮะองค์เสาหลักเมืองขนาด3นิ้วครับอันนี้นะฮะก็ไปเช่าได้ที่ศาลหลักเมืองเช่นเดียวกันครอบแก้วนะครับมีเช่าเป็นปึกแผ่นแล้วก็แผ่นปั๊มนะอันนี้นะก็เอามาเหน็บกระเป๋าได้นะครับแผ่นละ100บาทเท่านั้นเองนะครับทำบุญกับศาลหลักเมืองโดยตรงนะครับนี่ฮะฝากไว้เลยไม่ยากทำบุญกับศาลหลักเมืองแล้วก็วันอังคารนะคะเราก็ไปเจอกันที่ศาลหลักเมืองครับนะคะผมไปแน่นอนมดก็อยู่ที่นู่นเลยใช่ค่ะมดก็ไปด้วยนะคะอาจจะได้เฟซสดกันช่วงนึงนะฮะก่อนพิธีนะครับเพราะจะได้ไม่รบกวนเขานะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับห้าโมงเย็นก็ไปแล้วนะห้าโมงเย็นนะคุณยอดนะคุณยอดติดตามรับชมอยู่คุณสมศักดิ์ทรงภูลทรัพย์นะฮะกวางกิโน่นี่เปิดร้านแล้วนะตอนนี้นะร้านพระเครื่องนะแล้วก็คุณรัตนานะกุ้ยนะเพื่อนกันก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับนะก็มีหลายๆท่านเลยนะครับพ่อปู่ศรีสุโธมาดูด้วยนี่จริงๆพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแม่ย่าศรีปทุมมาคำชะโนดรับชมอยู่ก็ชื่อเขาชื่อเขาถ้าพ่อปู่มาดูนี่ดีใจนะได้ทำบุญให้กับปู่ไปแล้วด้วยเยอะเลยนะครับพระครูประโชตสังฆกิจรองเจ้าคณะจังอำเภอวังน้ำเขียวก็ติดตามรับชมอยู่นะค่ะนี่ครับนะนมัสการนะคะคุณหนูวิก็รับชมอยู่เช่นเดียวกันครับค่ะเอ้าถ้าบูชานี่ให้ชมกันเลยนะองค์นี้นะ 8,900 บาทเราก็ทำไมอาจารย์วิทย์เส้นใหญ่จังหิ้วมาได้อันนี้ผมขออนุญาตจากท่านผู้อำนวยการศาลหลักเมืองมาแล้วนะฮะให้เอามาเป็นของท่านแล้วก็เป็นรายการเดียวเท่านั้นนะฮะรายการสถานีโทรทัศน์รายการเดียวเท่านั้นที่ได้เอามาประชาสัมพันธ์ให้นะครับเป็นพิเศษเพราะนั้นเนี่ยเราคือคนพิเศษเราถึงเตรียมมาให้ได้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับรุ่นแรกครับสวยงามสมบูรณ์ทั้งศาสตร์งดงามทั้งศิลป์นะครับ 8,900 บาทครับนะมีองค์เดียวนะครับอันนี้นะฮะใครที่สนใจนะฮะก็ขอเชิญนะครับ 8,900 บาทค่าส่ง500บาทนะครับ1องค์นะครับตอนนี้นะฮะในรายการของเราใครสนใจก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันนะครับติดต่อเข้ามาติดต่อไปได้เลยตอนนี้โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ0858569592นะครับแล้วก็0991915062หลักเมืองจะไม่มีส่งไปสนีนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยากได้เนี่ยต้องผ่านทางรายการของเราตอนนี้เราจัดส่งให้นะครับส่วนท่านที่เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองโดยตรงก็สามารถที่จะเช่ากับศาลหลักเมืองได้เลยโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาสบายมากเลยทีเดียวนะครับนะคุณคิริฮารามาแล้วนี่ก็ได้รางวัลเมื่อสัปดาห์เป็นไงบ้างคะคุณคิริฮาราลองใช้แล้วได้ใช้สบู่แสดงผลนิดนึงแสดงผลให้หน่อยสิคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง
นะคะครับผมรายการต่อมารายการต่อมานะคะเป็นครูบากฤษณะค่ะวัดป่าเวรุวันนะคะนครราชสีมาเป็นกุมารทองไปชมภาพครับค่ะเราต้องเล่าก่อนว่าครูบากฤษณะเนี่ยเรารู้จักกับท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยที่นั่นยังเป็นป่าอยู่เลยนะใช่กี่ปีมาแล้วบนเขาสิบเท่าไหร่สิบกว่าปีอ่ะใช่ไหมคะสิบกว่าปีที่เราไปกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ทางวัดก็สวยงามมากกุฏิท่านค่ะอันนี้คือครูบากฤษณะนะคะครูบากฤษณะเนี่ยท่านจะดังเกี่ยวกับเรื่องของผีเสื้อใช่ไหมคะเป็นผีเสื้อนะแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยคนฮ่องกงไปเยอะมากฮ่องกงมาเลเซียนะคะจีนสิงคโปร์จะนิยมมากแล้วองค์หนึ่งแต่ละอย่างเนี่ยนะคะก็จะแพงมากด้วยใช่ครับค่ะท่านจะเขียนภาษาเนี่ยไม่เหมือนใครก็คือภาษาเขาเรียกเทวานาครีค่ะเขียนขึ้นมาอย่างนี้เราอ่านไม่ออกหรอกเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะค่ะแต่ท่านเขียนสวยมากคนไปใช้เนี่ยก็รู้สึกดีและก็ได้ผลถึงไปหาท่านตลอดมดอ่ะมดมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคือปีนั้นเนี่ยนานมากแล้วเมื่อประมาณน่าจะประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วมดไปกราบครูบากฤษณะครูบากฤษณะเจอมดถามบอกว่ารวยหรือยังมดก็เลยบอกว่ารออยู่รออยู่ค่ะ เขาบอกคนอื่นเขารวยหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนั้นน่ะบอกก็รออยู่ค่ะอะไรเงี้ยแล้วบอกกลับไปรวยแล้วท่านเนี่ยนะมีพระเนี่ยนะคะเป็นตะกรุดทองคําให้มดมา1องค์โอ้เจ๋วเลยเชื่อมั้ยเขาบอกหอมมากมดกลับมาในบ้านเนี่ยนะมดเปิดประตูบ้านเข้าไปน่ะคือจะกลิ่นแบบคือหอมคุ้มทั้งบ้านเป็นหอมแบบเทพๆอ่ะหอมแบบเทพๆแล้วคืนนั้นมดฝันยังไงรู้มั้ยคะพี่ฝันว่ามีผีเสื้อเนี่ยเป็นพญาเทพ2องค์เป็นหญิงกับชายแล้วก็บินมาหามดมันเป็นเรื่องแปลกมากประหลาดดีใช่เป็นตะกรุดทองคำเนี่ยฮะนี่แหละก็คือครูบากฤษณะวันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นกุมารทองของท่านนะครับองค์ละ 1,000 บาทนะครับผมจำปีไม่ได้จริงๆมดขออนุญาตเป็นของเก่ากลิ่นจะเป็นเฉพาะนี่คือจะเป็นกลิ่นเฉพาะของท่านแต่ของมดเนี่ยแบบคุ้งมากนี่ก็คือจะมีกลิ่นของท่านนะคะเป็นกุมารทองใช่ครับผมแล้วก็ของท่านเป็นเนื้ออะไรคะเป็นเทพเป็นเนื้อผงองค์ละพันเดียวครับ 1,000 บาทไม่แพงฮะแล้วก็ไม่รู้ปีไหนหรอผมจำปีไม่ได้ไม่ใช่จำไม่รู้ปีจำปีไม่ได้ได้จากท่านเลยอันนี้ของเพื่อนเขาฝากมาให้และฝากมาในรายการของเรานั่นเองนะครับผมเนี่ยนะใครสนใจของกุมารทองของครูบากฤษณะนะครับไม่ธรรมดาต้องบอกก่อนนะท่านเรื่องของเทพเนี่ยเป็นกุมารเทพใช่ให้โชคลาภดีมากนะครับไม่ธรรมดานะครับเอารายการต่อมาครับผมรายการต่อมานะคะ4ค่ะรายการที่4นะครับเป็นหลวงพ่อพริ้งนะคะวัดโบสถ์กงธนูลพบุรีค่ะยอดเกจิคนที่อยู่จังหวัดลพบุรีไม่ค่อยไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์นะครับดังมากนะครับไปชมได้เลยคุณคีรีคณาเขารับเหรียญนักเกี้ยวแล้วไงชมว่าน่าสวยมากแบบสวยจริงใช่หลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์กงธนูนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับในยุคหลังปี2500ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งของลพบุรีลพบุรีเนี่ยเป็นวัดเป็นจังหวัดที่ครบเครื่องมากเลย ทั้งพระกุพระใหม่พระเกจิครบทุกอย่างนะครับเกจิองค์นึงนะครับที่มีชื่อเสียงก็คือหลวงพ่อพริ้งองค์นี้นะครับเหรียญของท่านเนี่ยถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญนึงไม่ใช่ถูกๆนะครับเป็นหมื่นนะครับเนี่ยเหรียญรุ่นแรกเป็นหมื่นปีสูงกว่านะครับเป็นหมื่นนะครับแล้วก็เหรียญของท่านเนี่ยเชื่อได้เลยนะฮะว่าพุทธคุณไม่ธรรมดาจริงๆแล้วทุกเหรียญเนี่ยของท่านเนี่ยท่านเสกก็คือใช้ได้หมดนะครับไม่ธรรมดาขอให้ของแท้ก็เป็นใช้ได้หลวงพ่อพริ้งนะคะนี่เหรียญรุ่นแรกของท่านปี04เหรียญของท่านเนี่ยเขาท้ายิงกันนะฮะไม่ลั่นนะครับเนี่ยนักเลงเก่านะครับใช้ไปวันนี้เราได้มานะชุดนี้2เหรียญเลยเหรียญละ 1,000 บาทนะคะ2เหรียญเลยค่ะ 1,000 เดียวอ๋อหมายถึงว่า2เหรียญ 1,000 เหรียญ 1,000 เดียวไม่แพงนะของดีราคาเบาจัดให้เนี่ย2เหรียญเนี่ยคู่นี้เลยหมดนะเป็นเหรียญที่ออกที่วัดชีแวะรุ่นแรกเลยค่ะนะหลวงพ่อพิงค์มานั่งปกเดียวนะครับอย่างเข้มขลังและสวยด้วยเหรียญนี้นะคนใช้เยอะค่ะไปข้างนอกเฉพาะเหรียญเหรียญนี้อย่างเดียวเนี่ยก็ได้เงินพันกว่าบาทแล้วนะอ๋อแล้วก็มีเหรียญหยดน้ำให้ไปอีกค่ะนะครับหลังตรานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเอาไปใช้คู่กันพันเดียวคนลพบุรีนี่คือจะรู้จักหลวงพ่อเลยนะคะก็เป็นเหรียญที่ตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยคือดีแท้ชัวร์นี่นะฮะก็คือได้ของดีราคาเบาไม่แพงไปขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะนิดนึงนี่มาเยอะแล้วด้วยคุณคิริฮาราเนี่ยนะคะบอกว่าอาจารย์วิทย์ครับเหรียญสวยมากคุณมดสบู่ผมเอาไปใช้ล้างหน้าแล้วสดชื่นมากนะคะกลิ่นหอมติดแก้มเลยนะครับคนที่เขาหอมแก้มเขาฝากมาบอกนะอย่างนั้นเลยนะโอ้ขอบคุณมากดีใจด้วยนะคะว่ากลิ่นหอมแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็สดชื่นแล้วก็ผิวถ้าผิวดีอ่ะบอกด้วยนะคะว่าผิวเป็นยังไงบ้างค่ะก็
ตอนนี้นะพี่ตั้นติดตามรับชมอยู่นะคนนี้เนี่ยมือแต่งหน้า MTI มือหนึ่งเลยนะคนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักมากเลยหล่อนน่ารักมากหล่อนน่ารักเสมอนะแล้วก็คุณหลุยนะแซลิมมั้งชื่อนี้นะก็ติดตามรับชมอยู่คุณชัยพลปิ่นสินชัยคนนี้ก็ได้รางวัลไปนะส่งไปแล้วด้วยนะครับรับรางวัลเรียบร้อยแล้วยังพี่นะครับสวัสดีครับเพิ่งเลิกงานครับจันวิทย์ก็เป็นกำลังใจให้คนที่คนสู้ชีวิตเลยนะคนหนึ่งนะที่เขามีเรื่องราวเข้ามาชีวิตเดี๋ยวมันพอมันดวงชะตาเนี่ยมันผ่านระยะเวลาไปปุ๊บเนี่ยดวงมันก็จะดีขึ้นไม่มีใครแย่ไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยสู้หรือเปล่าถ้าคุณสู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพี่ใช่ไหมว่าถือว่าในระหว่างที่ช่วงเราดวงไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเวลาคนที่เขามาเจอเราเขาจะบอกว่าเขาจะรู้ว่าหน้าตาเราเป็นแบบนี้แต่พอระยะเวลาพอผ่านไปล่าสุดนะมดไปเจอจันเชี่ยวเจอจันเชี่ยวนั่งทานข้าวก่อนนะบอกน้องมดวันนี้ทำไมน้องมดดูมีออร่าจังเลยดูหน้าตาสดชื่นดูสดใสขึ้นครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายคนสงสัยนะจันเชี่ยวคือใครถ้าบอกว่าในงานศิลปะในงานศิลปะเบอร์หนึ่งคืออาจารย์เฉลิมชัยใช่ค่ะในงานสร้างเนี่ยต้องบอกให้อุ๊กเนี่ยสร้างโอท็อปตอนนี้อุ๊กมาแรงถือว่าเบอร์หนึ่งนะถ้าบอกว่าในงานก่อสร้างในยุคหนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งคือคนนี้ใช่ครับคือจันเชี่ยวทำอพาร์ตเมนต์ไม่บานบ้านไม่บานกับจันเชี่ยวนี่แหละคือจันเชี่ยวคอลัมน์เป็นคอลัมนิสต์นะคะของหนังสือคมชัดลึกหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะรายการเป็นคอลัมนิสต์คอลัมน์บ้านไม่บานนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็คือมดเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกเหมือนกันว่าทำไมบอกว่าทำไมมดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมดอาจจะเป็นคนที่โชคดีก็ได้เพราะว่ามดเจอแต่คนที่ทำงานด้วยคือคนที่เป็นระดับประเทศจริงๆที่เคยฝึกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่สาวๆมาเลยตั้งแต่เฮียเอี่ยมเฮียสุโขทัยสันติพินโยนะคะที่ฝึกมาเขาก็จะเที่ยวงานของเขาใช่แล้วก็พี่อู๋กรุงสยามนี่นะคะก็ทำงานมาใช่แล้วก็อาจารย์เชี่ยวอาจารย์เชี่ยวทำรายการทีวีด้วยกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่ม5ทุ่มก็ไปเจอกันที่เดเนชั่นด้วยลูกแกจำผมได้ป่ะนะมันนานแล้วอ่ะนะจำได้ยังคงจำได้แหละนะนี่ผมเนี่ยเส้นไม่เส้นคุณดูแล้วกันผมเอาพยานมาได้เอาพยานมาด้วยนี่เอาพยานมาให้ดูเลยนี่ที่3สีที่คุณบอกเนี่ยน้ำเงินใช่นี่พยานน้ำเงินเหลืองนี่ผมพลิกให้ดูเลยมดนี่ปึ๊บมานี่สีดำคุณดูสีดำเลยสวยนะสีขึ้นแล้วก็คือไอตัวที่เป็นตัวกลางเนี่ยมดดูสีอะไรสีทองไม่ใช่สีเหลืองนะคนอื่นใช้สีเหลืองผมใช้สีทองนะแล้วก็สีเหลืองเป็นเหลืองเนี่ยคุณดูสีเหลืองก็เป็นสีทองก็คือสีนะคะที่นำมาสกรีนนะคะเป็นสีทองทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าพื้นหลังเนี่ยก็คนละสีใช่เป็นน้ำเงินเหลืองแล้วก็ดำนะคะแล้วก็เป็นสีที่คุณแล้วแต่ชอบด้วยใช่ไปงานนี้หรือว่าไปหลักเมืองตั้งหลังวันที่18เจอพระเยซูนี้คุณรีบเช่าเพราะว่ามีจำนวนค่อนข้างจะน้อยเมื่อปี2559มีการจัดสร้างขึ้นรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นแรกนะฮะหมดไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นให้เช่าไปผืนละ 1,000 บาทนะครับวันนี้ผืนหนึ่ง 3,000 นะครับแล้วอันนี้ยังไม่รู้ราคาว่าผืนหนึ่งเท่าไหร่แต่ผมบอกคุณได้เลยว่าเช่าไปเถอะไม่ธรรมดานะประสบการณ์จะมีขึ้นมามากมายไก่กองเลยนะครับต้องบอกก่อนไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะของยังไม่ถึงเลยครับจันวิทย์เดี๋ยวต้องรอหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าของมันส่งไปแล้วนะหรือถามดูว่ามันถึงไหนแล้วตกค้างอยู่ที่ไหนมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่มดทำเรื่องของยาสีฟันของมดเนี่ยคือมดอ่ะออเดอร์ไปแล้วมาก็คือหมดไปแล้วล็อตนึงที่ล็อตใหม่มาที่จะต้องส่งของให้ลูกค้าเนี่ยของยังไม่ถึงนี่เขาโทรมาแล้วพรุ่งนี้ของมาถึงนะคะใครที่สั่งมดแล้วยังไม่ได้ของเนี่ยรอนิดนึงรอนิดนึงนะครับคุณวิทิชัยติดตามรับชมอยู่คนนี้ก็เป็นแฟนคลับรายการของเราแล้วอาจารย์โกมินบุญวงศ์นะครับพี่อรวรรณวรเกนี่อยู่ต่างประเทศนะคะมดไม่แน่ใจลืมถามพี่เขาว่าพี่ประเทศไหนพี่อรวรรณรับแจ้งมดหน่อยได้ไหมคะครับประเทศไหนครับคุณนุ้ยนะก็ติดตามรับชมอยู่เหมือนกันเอ้าเดี๋ยวมาต่อยสักรายการหนึ่งรายการหนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อดาบดวัดไผ่มรกตนะคะวัดนี้นะคุณดูนะเป็นพระกิ่งนะคะรุ่นแรกบวกล็อกเก็ตนะคะค่ะอันนี้นะฮะมดอาจจะไม่รู้จักหลวงพ่อดาบดสุปโนเคยได้ยินนะคะว่าแต่คนไม่เคยรู้จักนะใช่ค่ะหลวงพ่อดาบดสุปโนคุณดูหน้าท่านมีเมตตามากเลยหลวงพ่อองค์นี้นะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเอานามของท่านเนี่ยไปใช้เป็นมูลนิธิพระดาบดนี่แหละองค์นี้แหละพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถูกต้องครับแล้วท่านเป็นพระหัวใจหินเนี่ยฉายาท่านอย่างนี้จริงๆทำไมรู้ไหมเดี๋ยวผมให้คุณดูภาพนะค่ะคือตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนที่ชาปนกิจถวายพระราชทานเพลิงไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะร่างของท่านเนี่ยไหม้ไฟเป็นกระดูกเป็นพระธาตุนะค่ะหัวใจของท่านยังอยู่ทั้งลูกเลยไม่ไหม้ไฟเป็นหินครับ
หรอมีภาพให้ดูครับของจริงครับคือทุกวันนี้ก็ท่านก็ยังเก็บยังอยู่ครับยังอยู่ที่วัดที่เชียงรายเหรอใช่ครับนี่วัดไหนนะมดอยากไปวัดไผ่มรกตสำนักไผ่มรกตวัดไผ่มรกตนี่แหละนะฮะวัดพระหลวงพ่อดาบสคนรู้จักหมดเลยเดี๋ยวมีโอกาสมดต้องไปกราบอันนี้ฮะพระดาบสคือพระเก่งรุ่นแรกของท่านแล้วพร้อมกับล็อกเก็ตของท่านชุดนี้เป็นของดีราคาเบา 2,000 กว่าบาทค่ะแพงตรงไหนครับเป็นล็อกเก็ตกับพระกริ่งอะคะถูกต้องคู่กันครับอันไหนอะคะนี่ฮะให้ของเดิมเลยนะครับเป็นพระกริ่งเมื่อปี2539รุ่นแรกมีโค้ดตอกเรียบร้อยเลยปี39ชนวนเมืองสารผิวพรรณเนี่ยดูแล้วโอ้โหสุดใจอะค่ะนะมีดูแล้วมีความสุขแน่นอนนะครับไม่ธรรมดาอันนี้นะก็ท่านผู้ชมท่านจะอยากได้พระดีๆของพระวิปัสสนาสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงนะครับในอดีตนะครับเมื่อปี2539นี่เป็นรุ่นแรกด้วย 2,900 บาทโอ้ถูกมากมีชุดเดียวครับมีชุดเดียวนะครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยในรายการของเรานะครับที่0858เห็นแล้วก็อยากได้เลยนะครับคือรายละเอียดเนี่ยบางทีมันเล่าไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าคุณไปอ่านไปเปิดดูใน Google อ่ะหาเนี่ยมันก็มีข้อมูลมาให้คุณได้ดูแล้วหัวใจท่านเนี่ยทั้งลูกเลยไม่ฝ่ายคือเป็นหัวใจคนเลยวัดวัดไผ่มรกตนี่อยู่อำเภอสำนักไผ่มรกตอยู่ที่เชียงรายฮะจำอำเภออะไรก็ไม่รู้จำอำเภอเมืองออกไปหน่อยเดียวเองใกล้ๆกับของครูบากิจอาริยชาติใกล้ๆกันคือเข้าไปทางไร่บุญรอดวิวอรี่นะครับแค่นั้นเองก็ถึงแล้วนะครับไม่ธรรมดาแล้วคุณไปที่นู่นเนี่ยคุณจะรู้ว่าโอ้โหท่านนี่สุดๆครับไม่ธรรมดาเป็นพระเถระอาจารย์ใช่เดี๋ยวมดจะไปหาข้อมูลนะคะในอากูของเราแล้วเดี๋ยวมดจะแชร์ไว้ที่หน้า Facebook ของมดมดจะได้ไม่ลืมข้าราชการต่างๆเนี่ยขึ้นท่านเยอะไปกราบท่านเพราะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติแล้วก็มีเรื่องราวของท่านเนี่ยก็คือว่าเวลาเรามีปัญหาเดือดร้อนใจอ่ะคนที่ไปปรึกษาท่านเนี่ยถามว่าจะทำยังไงอะไรแบบไหนท่านจะเข้าไปท่านจะเดินออกไปเข้าที่ห้องกรรมฐานของท่านนะกรรมฐานแล้วมาบอกคำตอบแล้วแก้ได้ด้วยไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหัวใจท่านเนี่ยยังไม่ไหม้ไฟเลยเป็นหินท่านเป็นหินแล้วก็แล้วเราก็ไม่เคยปกติเราจะเคยเห็นแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะท่านก็คือจะเป็นพระธาตุเป็นเขาเรียกโลหิตท่านของท่านเนี่ยครบเลยนะคือกระดูกท่านเนี่ยเป็นพระธาตุด้วยแล้วก็หัวใจท่านเนี่ยเขาเรียกว่าพระหัวใจเพชรอ๋อนี่คือชื่อท่านหัวใจเพชรพระหัวใจเพชรค่ะหัวใจเนี่ยแข็งเป็นหินเลยนะอยู่แล้วเราไปกราบเนี่ยนักสการก็คือเนี่ยชิ้นส่วนจริงๆแล้วไปดูว่าจริงๆนะเป็นหัวใจคนเลยตรงนั้นนะนี่คือของแท้ๆครับพระฟังแล้วขนลุกอันบริสุทธิ์นี่มดไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะที่นี่ใช่ไหมเรารู้แต่พระดาบทเราก็ไม่รู้พระดาบทคืออะไรแล้วก็ไม่เข้าใจอันนี้แหละฮะคุณจะได้รู้แล้วนะนะครับท่านอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีโอกาสไปเชียงรายเนี่ยไปวัดร่องขุ่นนะคะไปไหว้ครูบาอาริยชาติไปเที่ยวไร่บุญรอดหัวใจเพชรไปกราบหลวงปู่พระดาบสหลวงพ่อดาบสหัวใจเพชรด้วยนะคะมดก็ต้องถ้าไปคราวหน้านะคะมดก็จะต้องไปให้ได้ไม่พลาดค่ะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ของแปลกที่คุณไม่เคยรู้ไม่แปลกค่ะด้วยความศรัทธาเนี่ยท่านจะต้องมีวิชาไม่ท่านต้องถึงเขาเรียกว่าคุณวิชัยวิชัยเขียนมาจองพระกิ่งครับพี่วิทย์คุณวิชัยเอาแล้วนะครับนะตอนนี้เนี่ยจองพระกิ่งชุดนี้แหละของพระดาบสแล้วก็เดี๋ยวมดขอพระดาบสได้ไหมไปของเขาทั้งชุดยังไงเขาไปทั้งหมดเลยคืออยากแบบเห็นแล้วแบบเราก็จับๆอยู่นะขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมก็มีชุดเดียวนะครับนะตอนนี้คุณจักรจันทร์ติดตามรับชมอยู่นะครับนะแล้วก็มีคุณอาสมศักดิ์สกุลตนาคนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณอานะครับคุณเล็กสายบุญนะครับอาจารย์เจ๋งสมิงนาคาสักยันไทยก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะที่สักยันแล้วก็คนรู้จักอาจารย์สักเนี่ยสร้างชื่อให้กับคนไทยเนี่ยเยอะนะแต่ว่าโอกาสเนี่ยของคนที่เป็นอาจารย์สักยุคใหม่ๆเนี่ยมันน้อยบางทีเขาต้อง PR บ้างอะไรบ้างเนี่ยเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ต่างชาติเนี่ยเขาสนใจลายสักไทยมากเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์นะอันนี้จริงไม่จริงเนี่ยอาจารย์นะบอกเขียนมาบอกคนอื่นหน่อยนะอาจารย์เจ๋งเนี่ยนะลายสักเขาก็น่ารักดีสวยดีนะครับก็แต่ละคณาจารย์ก็จะไม่เหมือนกันพี่หน่อยสีฟ้าเจมส์นะคะที่พิษณุโลกค่ะถ้าพิษณุโลกเนี่ยถามว่าร้านสีฟ้าเจมส์ไม่มีใครรู้จักนี่ไม่ใช่คนพิษณุโลกนะคะนั่นสิขนาดมดอยู่พิษณุโลกมดมากรุงเทพมดยังรู้จักพี่หน่อยสีฟ้าเจมส์เลยจริงไหมคุณรุ่งรัมเดชติดตามรับชมอยู่นะคุณพรทิพย์นะพรทิพย์ก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะแทนที่รับชมอยู่คุณเนปจูนก็ติดตามรับชมอยู่นะนะเอ้านะครับเดี๋ยวมาอีกรายการหนึ่งโน้ตอีกรายการหนึ่งรายการที่6ค่ะครับเป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะจังหวัดระยองแต่ก่อนจะเข้าตรงนี้นะมดนะเห็นภาพนะ ต้องบอกนิดนึงคือถ้าบอกเนี้ยปุ๊บเนี่ยมดก็รู้จักหลวงปู่ทิมแหละใช่แต่ถ้าบอกว่าพระกิ่งตุ๊เจ้าเนี่ยมดจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันคืออะไรรู้จักแต่ชื่อเจ้าคำว่าตุ๊เจ้าเนี่ยก็เป็นพระทางเหนือคือคนทางเหนือเขาจะเรียกพระว่าตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าคนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ใช่พระภิกษุสงฆ์เรียกตุ๊เจ้านะครับค่ะคราวนี้
พระเก่งชุดนี้เนี่ยมันหลุดมาหลวงปู่ทิมได้ไงอยู่ตั้งเชียงใหม่ติดกับเชียงรายนะเพราะว่าอยู่ที่เชียงวัดเชียงดาววัดถ้ำเชียงดาวรู้จักใช่ไหมโอ้วัดถ้ำเชียงดาวสวยมากนะไปมาแล้วนะคะถ้ำสวยใช่ค่ะตุ๊เจ้าเสือดาวเนี่ยท่านก็เป็นพระอยู่ในวัดถ้ำเชียงดาวเนี่ยนะครับเมื่อปี2510กว่าน่าจะ17 18แถวๆนี้แหละตอนนั้นหลวงปู่ทิมยังไม่มรณภาพยังอยู่ครับแล้วก็อาจารย์ชินพรเนี่ยท่านก็ได้กับตุ๊เจ้าแล้วก็มีเขียนหนังสือเรื่องราวของท่านตุ๊เจ้าเสือดาวเนี่ยนะท่านแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นฤาษีนะเหมือนหลวงปู่พรหมานั่นแหละก็เลยได้พระกิ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยจากตุ๊เจ้าเสือดาวมาหลักร้อยองค์อ่ะร้อยกว่าองค์เนี่ยแถวนี้นะแล้วก็มีก้นเงินเนี่ยมีอุดก้นเงินว่าอะไรบ้างเนี่ยออกมาด้วยอาจารย์ชินพรเนี่ยก็เอาไปต่อโคดศาลาตอนนั้นคือโคดเดียวกันกับที่ต่อโคดพระกิ่งแหละต่อโคดศาลาด้านหลังองค์พระที่มีเนื้อที่อยู่ต่อด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปให้หลวงปู่ทิมท่านอธิษฐานนะจิตนะประจุพลังขึ้นมาก็เพราะนั้นเนี่ยในชุดของตุ๊เจ้าเสือดาวก็จึงมี2ชุดนะก็คือชุดที่ตุ๊เจ้าเนี่ยออกให้เช่าบูชาที่วัดถ้ำเชียงดาวกับชุดที่ของหลวงปู่ทิมเสกก็คืออยู่กับอาจารย์ชินพรสุขสิทธิ์ย้อนหลังไปเมื่อประมาณสักประมาณ 8-9 ปีที่แล้วนะอาจารย์ชินพรก็ไปเจออยู่จำนวนหนึ่งมาผมยังได้มาเลยผมนี่แหละเป็นคนเอาไปออกต่อสมัยนู้นอาจารย์ชินพรให้เช่าเนี่ยองค์นึงมี 3,000 4,000 สมัยนู้นนะวันนี้เนี่ยก้นอุดผงเนี่ยก้นอุดผงนะต้องว่าก้นอุดผงเนี่ยมี 3-4 หมื่นขึ้นไป 3-4 หมื่นนะฮะ 3-4 หมื่นบาทอันเนี้ยก้นทองก้นเงินเลยนะ 50,000 50,000 ถ้าเทียบกับพระกิ่งชินวัชร10เท่าครับเพราะว่าพระกิ่งพื้นๆนะวันนี้มี 4-5 แสนนะฮะแต่ถ้าเป็นก้นที่เป็นก้นงูก้นเงินเนี่ยตอนนี้ราคาเป็นล้านแล้วนะก้นอุดผงเป็นล้านอ่ะค่ะคุณจะไปหาที่ไหนแล้วก้นอุดผงคุณไปหาสวยๆไม่มีเพราะว่าเป็นพระกิ่งที่ชำรุดแล้วอาจารย์ชินพรเอามาอุดแล้วให้เช่าบูชาแล้วต่อโค้ดผมก็มีผมอย่างผมเองอ่ะผมใช้อุดผงอยู่แล้วปิดฝาทองคำมันเขาจานซะตัวเลขโค้ดหายหมดเลยแต่ไม่มายเพราะว่าเราใส่ด้วยความศรัทธาเพราะฉะนั้นมันยังเป็นเรื่องตรงนี้ขอแท้พอแล้วนะนี่แหละฮะนี่ก็คือที่มาตรงนี้พระกิ่งองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งองค์สำคัญด้วยอีกองค์นึงบางคนไม่มีปัจจัยเพียงพอในการไปเช่าพระกิ่งชินบัญชรใช้พระกิ่งตุ๊เจ้าเสือดาวก็คือหลวงปู่ทิมเสกเต็มที่แล้วดีทางด้านอำนาจมากเพราะว่าผมเคยใส่แล้วอำนาจนี่อย่างนี้เลยแรงฮะไม่ธรรมดาครับผมเอาไปชมภาพวัตถุมงคลขององค์นี้ครับว่าก้นเงินหน้าตาเป็นยังไงครับผมนี่ภาพเก่านะคุณไม่เคยเห็นนะคุณไปวัดละหันไล่ภาพอันนี้ไม่มีแล้วด้วยผมเอามาให้ชมกันอันนี้คือพระกิ่งชินบัญชรที่ลือชื่อหลังปี2500ไม่มีพระกิ่งองค์ไหนสูงแพงเท่านี้มาก่อนนะครับหลักล้านจริงพระกิ่งชินบัญชรขอโทษนะดังได้ด้วยไม่ได้โปรโมทค่ะ และนี่ฮะพระกิ่งตุ๊เจ้าเสือดาวนะครับองค์เข้มสวยมากนะครับก้นเงินนะฮ ะปิดก้นเงินนะ 50,000 บาทครับมีองค์เดียวนะฮะใครที่ชมนะอันนี้การันตีแท้ยันลูกฮะนะนี่ด้านหลังนี่เป็นโคศาลานะครับชัดเจนเลยนี่เป็นก้นเงินที่ปิดมาเดิมนะครับนะสภาพเดิมเลยนี่โคศาลาชัดๆนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเขาตอกซ้ำด้วยนะสองทีนะ ตอกขยื่นก็เลยเห็นเป็น2อัน2โคศติดกันนะครับเป็นโคศาลานะครับของหลวงปู่ทิมองค์นี้ 50,000 บาทใช่ไหมคะ 50,000 บาทครับอ๋อค่ะมีองค์เดียวครับมีองค์เดียวสั้นไหมฮะค่ะ 50,000 นะคะแต่อันนี้สบายใจได้เพราะว่าหลวงปู่ทิมเลยค่ะนะอันนี้คือหลวงปู่ทิมแท้ๆเลย คุณไปหานะไปหาเอาเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เอาแบบชัวร์ไหมเล่นอ่ะคือบางคนแบบหานอกวัดแล้วแต่แบบใช่หรือเปล่ามันลังเลแต่เนี่ยชัดเจนคือหลวงปู่ทิมเสกแน่ๆแล้วต่อโคศาลาหลวงปู่ทิมด้วยชัดๆคุณใส่ดูเนี่ยแล้วพระกลิ่งก้นเงินมันมีน้อยมากถ้าเป็นอุดผงเนี่ยองค์นึงก็ 30,000 40,000 ก็อุดก้นเงินมันก็แพงกว่าก็เป็นธรรมดาแล้วโคศาลาเนี่ยเขาตอกซ้ำ2ทีเพราะฉะนั้นเห็นซ้อนกัน2อันนะครับเป็นเอกลักษณ์ขององค์นี้นะ 50,000 บาทค่าตัวไม่แพงครับนะไม่แพงเจ้าขององค์พระของพระนี่ไม่ใช่ของผมเจ้าของพระอันนี้คือลังของหลวงปู่ทิมคนนึงชื่อรู้จักทันทีเลยนินนาถวัฒนธรรมคนทำหนังสือหลวงปู่ทิมฮะเขาให้มาในรายการแล้วก็มาออกในรายการดูใครสนใจอยากได้เนี่ยของดีราคาเบาไม่ต้องไปใช้ชินะบัญชรใช้อันนี้ก็พอแล้ว 50,000 ครับของคุณนินนาถวัฒนธรรมนะเจ้าของหนังสือนะถ้ามีใครเอาองค์นี้นะเดี๋ยวผมจะไปขอหนังสือพี่นินนาถมาเล่มนึงให้คุณเป็นที่ระลึกเล่มนึงมูลค่า 2,500 ลดทุนไปอีกเอาไหมถ้าคุณเอา
ผมจัดให้แล้วให้เซ็นเลยนะนินนาวัฒนธรรมมอบให้โทรติดต่อมาพี่พี่ได้เลยได้เลยองค์นี้นะได้ค่ะพระกริ่งพระกริ่งเจ้าเสือดาวเนื้อข้นอุดเงินนะฮะข้นเงินนะฮะข้นเงินนะครับนี่ฮะของหลวงปู่ทิมวรหารไล่เสกจริงๆชัดเจนนะเสกนานด้วยนะครับต่อโคศาลาข้างหลังกำกับนะครับลิชแมนไทม์ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะพี่หน่อยสีฟ้าบอกว่าติดตามรับชมอยู่ส่งใจไปให้นะครับขอบคุณนะคะพี่หน่อยอาร์ตจะโชว์หน่อยนะคะแหวนเพชรที่มดใส่อยู่ประจำของร้านพี่หน่อยใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพี่หน่อยหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูจี้สร้อยเพชรสร้อยข้อมือครับผมเนี่ยจะซื้อที่พี่หน่อยใช่ค่ะก็ทีมแถวทางพิษณุโลกแถวทางสุโขทัยนี่ช่างเพชรช่างทองใช่ใช่ค่ะแล้วก็งานพี่เขาก็จะการันตีให้ด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าจะมีการจะเปลี่ยนหรือว่าจะอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีใบเซอร์ให้นะคะนะอ้าวช่างปั้นนะสระพงษ์นะเพื่อนกันก็ติดตามรับชมอยู่นะครับดร.ภูมิพัฒน์นะคะพัชรทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับถ้ามีโอกาสไปก็ติดตามรับชมอยู่ไปจังหวัดอะไรเอ่ยพระธาตุพนมอ๋อจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมนครพนมนะคะไปไหว้พระธาตุพนมนะคะดร.จะอยู่ที่พระธาตุอยู่ที่จังหวัดนครพนมเลยแต่อำเภออะไรนะฮักแพงครับแพงนะคุณสัญชัยติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะก็กราบนมัสการนะพระครูวินัยธรสิทธิชัยด้วยสิริธรรมโมนะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็มีพระหลายๆรูปตามวัดต่างๆในทั่วประเทศก็ติดตามรับชมรายการเราอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยทุกท่านเลยทุกรูปเลยนะครับก็รายการทั้งหมดมีอยู่เท่านี้วันนี้นะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับในช่วงท้ายรายการเนี่ยยังพอมีเวลาก็จะมาเม้าท์มอยกันตามภาษาเพื่อนฝูงค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยพอทำรายการเสร็จแล้วนะคะก็จะคว้ากระเป๋ากลับบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่าเหนื่อยง่วงเหนื่อยครับผมนะอันนี้ที่เอาให้ยกอยู่ตรงนี้นะก็คือผลิตภัณฑ์แท้ๆเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นะครับทำจากเลือดจระเข้แท้ๆ 100% นะครับเป็นเนเจอรัลโปรตีนแท้ๆค่ะคือตอนนี้มันมีของผสมอ่ะออกมาขายเยอะนะครับบางทีคนไปทานแล้วไม่ได้ผล คนที่เป็นภูมิแพ้นะคนที่ป่วยเป็นโรคเลือดคนที่เป็นมะเร็งขั้นต้นคนที่เป็นโรคเอดผมบอกกันเลยนะครับท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีและท่านอาจารย์ดร.วันจินดาวันนะฮะก็มีโครงการตอนนั้นน่ะให้ไปก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเอดเนี่ย คุณก็รู้อยู่ถ้าภูมิคุ้มกันคือเป็นโรคเอดเขาไม่ตายด้วยโรคเอดนะครับเขาตายด้วยรูปภูมิคุ้มกันมันบกพร่องคือมันไม่โปรเทคร่างกายเราใช่ค่ะทำยังไงล่ะเขาก็อ่านเจอผลิตเลือดจระเข้ท่านอาจารย์ก็เลยทดลองให้ทานเช้าคนที่ป่วยนะ2เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันนี้เนี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลา20ปียังมีชีวิตอยู่และมีรักแข็งแรงเหมือนคนปกติทุกอย่างคือมันใช้ได้ผลจริงคือเราจะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ร่างกายเราเนี่ยให้เซลล์มีภูมิยาต้นภูมิต้านทานถูกต้องฮะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นเบาหวานคนที่โดนมีดบาดแล้วมีแผลมันแห้งช้าหายากใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเบาหวานน้ำตาลมันไม่เกาะทำให้เลือดมันไม่แข็งตัวทานต้องทานตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ของท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีผลิตภัณฑ์นี้เอามาออกอากาศขายได้ไหมได้ทำไมเพราะเราได้มาตรฐานอย.ของแท้ไม่ใช่แค่เลขอย.เท่านั้นแต่ได้รับอย.จริงๆเลยของแท้เลยและเป็นผลิตภัณฑ์จากทางธรรมชาตินะน้องชายผมรับประทานแล้วบึกบึนแข็งแรง น้องโดมให้น้องดอนผมเนี่ยทานเลือดจระเข้แข็งแรงดุจพญาชาลวันน้องดอนน้องดอนผมเนี่ยทีมตากล้องของเราตากล้องผมเนี่ย คุณถามได้เลยว่ากิ๊กเขากี่คนโอ้โหคืนน่ะกี่คืนไหวไหมทำไมผมพูดอย่างนี้คุณไหนไม่เชื่อผมโกหกเจอหน้าถามได้เลยแต่อันนึงที่เป็นข้อพิสูจน์ได้มดดูนะมดเห็นจระเข้เนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ย uh-huh. น้ำเนี่ยกล้าเหยียบป่ะไม่เหม็นทั้งเหม็นเหม็นสกปรกไหนจะอึมันไหนจะสาลาย uh-huh. ไหนจะนู่นนี่นั่นนะ uh-huh. โอ้โหมันกลิ่นมันอย่างนั้นอ่ะแล้วสภาพน้ำเหมือนน้ำครับเอางี้จระเข้อยู่น้ำครับน้ำครับเนี่ยอยู่ได้ไม่ตายอ่าฮะแปลกป่ะใช่แต่ดูแต่คนเราอ่ะตกลงไปอ่ะ อะไรนะติดเชื้อเลยอ่ะดิฟใช่ไหมคะดิฟบีทูบีทูนั่นแหละที่นิดเดียวอ่าฮะตายเลยอ่ะติดเชื้อแต่จระเข้ทำไมอยู่ได้เพราะว่าในเลือดของจระเข้นั้นมีสารพิเศษอยู่คือ IGF-1 เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันฟัดกันนะก็เหมือนดอนผมอ่ะเขาดมคอเนี่ยจระเข้มันก็ดมคอดมซอกคอดมซอกแขนเนี่ยแล้วมันก็งับกันขบเบาๆมันก็เป็นแผลใช่ไหมพอขบเบาๆเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในน้ำเนี่ยทำไมมันไม่ติดเชื้อน้องบอกว่าวันนี้โดนเผาแฟนดูอยู่เปล่าตายแน่เลยเนี่ยเวลาดมซอกคอเผลอกัดโดนติ่งหูปุ๊บมีแผลอันนี้สารเนี่ยทำให้แผลเนี่ยหายไวแล้วจระเข้เนี่ยอยู่ในน้ำข้ามน้ำดำเนี่ยทำไมไม่เห็นจระเข้มันติดเชื้อตายเลยไม่เคยได้ยินเลย
เนี่ยฮะสารตัวนี้ทำให้เลือดมันเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเชื้อโรคต่างๆได้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีภูมิตัวนี้เหมือนกับจระเข้ทำให้คุณเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่มีความแข็งแรงแล้วเราจะมีความดุเหมือนจระเข้หรือเปล่าไม่ดุครับคุณจะเชื่องน่ารักเหมือนดอนนี่แหละนะเนี่ยน่ารักนี้เลยแล้วตัวนี้ช่วยคุณได้จริงๆนะครับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ขอโทษนะฮะคุณต้องได้ของแท้จากทางสถานีรายการของเราเนี่ยนี่ฮะได้ยี่ห้อแท้ๆยี่ห้อวินนะหรือยี่ห้อไอเคเร็วๆนี้นะครับตัวแดงฉลากทองที่รอเนี่ยที่จะมาให้มดทดลองเนี่ยหมายความว่าต้องเป็นไอเคเท่านั้นนะคะคือมดถึงจะต้องแบบทานได้ต้องคือไอเคไอเคเท่านั้นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์ครับอันนี้นะโดยท่านอาจารย์ดร.วิชัยชมศรีเนี่ยมอบให้เลยมาหน้าของเราอีกนิดนึงน่ะอยู่ไหนเนี่ยเรามองไม่เห็นก่อนนะนี่วางอยู่นี่นั่นแหละนั่นแหละราชาราชานะคะสบู่ราชาค่ะนี่นะคะสำหรับล้างหน้าโดยเฉพาะเป็นสบู่ที่ใช้แทนโฟมล้างหน้าใช่ครับเพราะว่ามีสารสกัดนะคะจากถั่งเช่าจะทำให้ผิวหน้าของเรานะคะแข็งแรงด้วยนะคะครับเพราะว่าเวลาเราไปโดนแดดโดนไฟพี่วิทย์ไม่ต้องอะไรหรอกค่ะที่มดทำรายการกับพี่วิทย์อยู่นี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านเชื่อไหมคะว่าแบบไฟเยอะมากแล้วก่อนจะเข้ารายการเนี่ยนะเราจะต้องแบบว่าโบะกันแดดต้องโบะรองพื้นเดี๋ยวมันดำใช่เพราะก็คือลึกๆข้างในเนี่ยบอกกระเยอะมากใช่ก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ MDI อ่ะจะช่วยโปรเทคไปชั้นนึงแล้วก็ล้างหน้าด้วยราชาก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราเลือดลมดีอ่ะก็ต้องกินเลือดจระเข้เลือดจระเข้ทำให้เรามีภูมิดีตรงนี้ไม่พอนะฮะมันจะมีก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของท่านอาจารย์นะข้าวก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.นะบุษบายงสมิธนะครับท่านน่ารักมากเลยก็เป็นผลิตภัณฑ์ยีสต์เลดยีสต์นะครับก็คือข้าวแดงนะครับอันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นี่ผมด้วยตัวเองเลยทดลองวัดจากค่าเลือดที่ทานมาของผมเนี่ยไวมากคือ15วันผมลดเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่านี้แต่โดยธรรมชาตินะคือตัวมดเนี่ยตอนนี้นะคะคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์เริ่มคุณหมอบอกว่าคุณต้องหยุดทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อกำลังกายคือมดจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่เวียเอามือมาลูบแขนมดเอ้ยมดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เออไขมันเริ่มเยอะแล้วไตรกลีเซอไรด์มันขึ้นใช่คอเลสเตอรอลมันเริ่มมาแล้วเราก็เริ่มออกกำลังกายนะคะแล้วมดก็จะเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบทานของมันเท่าไหร่นะคะค่ะแต่ก็ต้องคงจะต้องทานเลือดจระเข้ของพี่ด้วยอ่ะจะช่วยได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงเราต้องไปวัดเลือดใหม่ใช่ครับผมเลือดใหม่นั่นแหละจะเห็นชัดเจนที่สุดเลยเอาละครับช่วงท้ายรายการนี้เวลาเหลือไม่มากเท่าไหร่นักนะครับก็เน้นย้ำท่านผู้ชมนิดนึงก็คือวันที่18นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสพอมีจตุปัจจัยในการที่จะเช่าหานะครับผมขอยุครับองค์นี้ครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับรุ่นแรกของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครคุณดูรูปทรงคุณดูสรีระคุณดูความงามนี่คือสุโขทัยบริสุทธิ์งดงามมากหน้าหวานมากอ่ะสวยอ่ะหน้าหวานนะคะทำเป็นรุ่นแรกของหลักเมืองกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครหลักเมืองจัดสร้างด้วยตัวของท่านเองเลยจัดสร้างเองนะครับออกมานะเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงาม 8,900 นะมีค่าส่งเนี่ย500บาทท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาในรายการของเราได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้0858569592นะครับส่วนอื่นๆจะไปเช่าที่ศาลหลักเมืองหรือว่าหลังงานไปเช่าที่ศาลหลักเมืองได้เลยบอกเลยนะดูข่าวทราบข่าวมาจากรายการจับกระแสพระนะของคุณมดก็ได้ของคุณวิทยนาคสินก็ได้ได้หมดบอกเขาเลยนะไม่แน่นะอาจจะมีของฝากหน้าตู้ก็ได้ใครจะรู้นะครับวันที่18วันอังคารที่18นะคะเวลา 18:00 นค่ะเราเจอกันนะคะที่ศาลหลักเมืองค่ะใช่ก็ไปด้วยก็ไปร่วมงานบุญกันไปร่วมงานกันนะคะเจอก็ทักทายกันได้คุยกันได้นะคะค่ะได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไปงานนะครับก็18นาฬิกาของวันที่18นะครับผมนะตอนท้ายๆรายการตรงนี้นะครับก็พี่เปียทิฏฐาท่านที่จองไว้แล้วนะ20ท่านด้วยนะคะอินบ็อกซ์มาบอกเลยส่งมาในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนรายชื่อไว้ให้นะครับตอนนี้เนี่ยคุณสกลจวกกระโทกติดตามรับชมอยู่อาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณนาทวุฒินัทวุฒิดูอยู่นะครับคุณเปียอภิธิหารก็ติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลากหลายท่านเลยคุณพลอยปิ่นสุวรรณนะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะครับนี่หลายๆท่านเลยต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรายการของเราเรื่อยๆนะโดยตลอดนะครับแล้วก็มีของสะสมมีทั้งงานบุญเรื่องราวแปลกๆศิลปะวัฒนธรรมมาดูกันในเรื่องราวนี้ดูกันก่อนเข้านอนสบายๆนะครับเป็นรายการพักเครื่องแบบมีสไตล์มีสไตล์ของเราเองคือเราจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายไม่ได้เน้นเมาท์มอยกันมากให้ดูกันเยอะแยะนะครับแล้วก็อาทิตย์นึงเราไปอัปเดตกันนะว่าเราไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างแล้วการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเราอย่างไรนะคะใช่ครับผมนะก็เดี๋ยวเราโครงการในปีนี้เดี๋ยวถ้าตั้งเสร็จเนี่ยก็จะมีไปอาบน้ำที่สระมรกตที่สวปลาวที่ประเทศลาวนะครับไปเที่ยวกันนะคะนะครูบา
สุวรรณคำหรือหลวงปู่สุวรรณคำนะจะเป็นผู้ประกอบพิธีให้นะครับมีเจ้าคุณพระพรหมเมธีไปด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็พระท่านเจ้าคุณอาทรปริยัติเนี่ยก็ไปด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายคนเลยวัดสัมพันธวงศ์ครับอ๋อค่ะนะก็จะไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับพระคุณเจ้าท่านบอกว่าจัดเดี๋ยวไปดูเวลามานะอาตมาต้องว่างให้อาตมาว่างนะไปด้วยนะเจ้าคุณโกมินเจ้าคุณโกมินก็ไม่แน่ต้องถามดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะคุณวิสารให้บิดนะก็มาแล้วนะวิสารนะคะเพิ่งมามาช้ามาช้านะเจ๊ฮะวันนี้มาช้านะคะวิสารเพื่อนนะเอ้าเอาละครับเดี๋ยวไม่ได้แจกวันนี้ไม่ได้เขียนเลยอ่ะบอสแล้วไม่มีใครเขียนมาด้วยไม่มีใครเขียนหาเราเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสัปดาห์หน้ามาดูภาพงานพิธีแล้วเราก็จะแจกด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีของแจกดีกว่านะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมดหาของอื่นมาแจกบ้างดีกว่านี่เอาหลากหลายอ่ะสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าไม่แน่นะอาจจะได้พระยันมาแจกสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมดจะหาของมาอีกเพราะว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่นะตอนนี้มดก็ของเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะเอามาแจกให้ปล่อยของปล่อยของเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยแจกใหญ่แจกจริงแจกเยอะเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวผ่านงานหลักเมืองเดี๋ยวอาจจะต้องขอทางการวิเคราะห์จากทางสารหลักเมืองด้วยว่ามีอันไหนเนี่ยพอจะมาให้ในรายการแจกไปบ้างนะครับนะเขาจะมาให้ท่านผู้ชมได้มีสัปดาห์หน้าเราปล่อยของดีกว่ามดมีของที่จะมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมทางบ้านอีกหลายรายการนะคะค่ะนี่ฮะอันนี้นี่คนถามมานะสนใจไหมห้าหมื่นห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทขออนุญาตนะครับแต่ได้จับหน่อยก็ยังดีใช่ไหมใช่พระกิ่งตู้เจ้าเสือดาวนะเป็นหลวงปู่ทิมเสกนะครับอันนี้ชัดเจนครับหลังโคศาลาเลยเต็มด้วยหลังโคศาลาสวยงามมากๆเลย 50,000 บาทนะครับค่ะคุ้มครับผมบอกแค่นี้นะครับเป็นพระกลิ่งที่สวยงามมากในรายการของเราเนี่ยมีคนเคยตัดสินใจเช่าพระสูงสุดเท่าไหร่วะเท่าไหร่คะแสนนึงนะ 100,000 บาทใช้เวลาตัดสิน5นาทีอ่ะ5นาที5นาทีตัดสินใจเอาเลยนะเคยอดีตนะพระขุนแผนพายกุมารอ๋อขุนแผนพายกุมารที่หลวงปู่ทิมลองพิมพ์ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับผมนะเนี่ยครับก็คือเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆด้วยนะครับอัลฟาขอบคุณสปอนเซอร์ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับผลิตภัณฑ์วินนะครับเรื่องจระเข้นะครับผลิตภัณฑ์เลดยิทไลท์นะครับข้าวแดงนะครับผลิตภัณฑ์ราชานะคะแล้วตอนนี้มดก็มีตัวใหม่เข้ามาอีกเป็นยาสีฟันนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนี้มาลองกันใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จาก MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับแล้วก็นิตยสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับโดยพี่จุไรศรีนิตยสารพระเครื่องพระเกจิแห่งสยามพี่วิชานะครับแล้วก็นิตยสารพระเครื่องพระเกจินะครับของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับด้วยนะอันนี้ก็ของมดคนเอายูเว็บไซต์ .com นะคะเว็บไซต์พระเครื่องนะคะแล้วก็ตลาดพระ .com เว็บไซต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะเข้าไปทักทายกันได้เลยแล้วก็ทางแอดไลน์ถ้าติดต่อทางผมเนี่ยแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับอันนี้ง่ายสุดเลยเสิร์ชยังไงก็เจอแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เข้าไปพูดคุยทักทายหรือว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะอัดใส่อยู่ในนี้นะฮะจะมีให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเราไปพบกันผมและมดวันที่18นะครับเวลา18นาฬิกาที่ศาลหลักเมืองนะครับวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะครับวันนี้ทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา20นาฬิกาทางช่อง8 Thailand นะครับนะได้ตลอดเลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสินสืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อ